ในฟุตบอลสมัยใหม่เรื่องของ data analysis เข้ามาหลายๆสโมสรโดยเฉพาะของไทยลีกเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะแบบนี้จบจากคอร์ส analysis ไปสามารถที่จะเป็นแมวมองก็ได้จะวิเคราะห์เกมฟุตบอลก็ได้เอเจนซี่ก็ได้เราจะรู้ว่าเขาจะเล่นอะไร analysis เนี่ยมันสามารถทำได้ทุกกีฬาเลยในฟุตบอลสมัยใหม่เรื่องของ data analysis เข้ามามันมี analysis กับ analytic ครับ analytic อย่างเช่นดูฟอร์มคู่แข่งวิเคราะห์ทีมตัวเองอะไรเงี้ยแต่ analytic เป็นเรื่องของตัวเลขเข้ามาใช้เนื่องจากว่าเราจะได้รู้ว่านักบอลคนนั้นเนี่ยครับเขามีสถิติการลงสนามเป็นไงเวลาเขาครองบอลอะไรเป็นไงครับผมมาได้ยินเรื่องราวที่ทีมชาติไทยชุด4เกมที่อิสระศรีเทโรไปแข่งขันที่กัมพูชาเนี่ยเขาก็ให้ความสนใจเรื่องนี้แล้วจริงๆผมก็เห็นหลายๆสโมสรโดยเฉพาะของไทยลีกเนี่ยเขาก็ใช้ลักษณะแบบนี้อยู่เราก็น่าจะมีโอกาสในการที่จะมาเหมือนสร้างคอร์สอบรมเพื่อให้ฟุตบอลในส่วนภูมิภาคอย่างทางเหนือได้มีโอกาสบ้างผมก็จะเน้นในเรื่องของการวิเคราะห์สร้างความเปรียบเทียบก่อนให้เขาเข้าใจก่อนว่าanalysis เนี่ยของฟุตบอลเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็เรียนรู้เจาะลึกไปว่าในการวิเคราะห์ฟุตบอลเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราจำเป็นต้องวิเคราะห์เราก็จะเข้าไปสู่พาร์ทต่อไปในเรื่องของ data การเก็บข้อมูลสถิติทำยังไงการเก็บวิเคราะห์เป็นแบบไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็สร้างข้อเปรียบเทียบนะครับการวิเคราะห์ข้อจุดเด่นจุดด้อยของทีมคู่แข่งแล้วก็ทีมเราเองข้อนี้เหมาะกับทุกกลุ่มเลยที่สนใจฟุตบอลในเรื่องของ analysis จริงๆคนที่ไม่เป็นเลยแต่ว่ามีความรักในฟุตบอลเนี่ยก็สามารถมาได้คือนักวิเคราะห์ analysis แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นนักฟุตบอลไม่จำเป็นต้องเป็นโค้ชชอบฟุตบอลหลงไหลในฟุตบอลจบจากคอร์ส analysis ไปสามารถที่จะเป็นแมวมองก็ได้สามารถที่จะวิเคราะห์เกมฟุตบอลก็ได้เอาไปใช้ในเรื่องของเอเจนซี่ก็ได้มาสามารถนำไปต่อยอดได้หมดคือถ้าเรารู้ภูมิฐานพื้นหลังของฟุตบอลในแต่ละทีมเนี่ยเราจะรู้ว่าเขาจะเล่นอะไรได้เขาจะเล่นแบบไหนแล้วคีย์เพลเยอร์เขาเป็นใครถ้าเราไปใช่เนาะอย่างเราเห็นว่าจำนวนแมตช์ที่เขาลงหรือเรื่องการทำประตูนี่คือมันแค่สิวๆนะผมว่ามองคือมันคือสถิติพื้นฐานแต่ผมว่าในส่วนของอะไรสิมันน่าจะเยอะกว่านั้นanalysis เนี่ยมันสามารถทำได้ทุกกีฬาเลยการวิเคราะห์ analysis เนี่ยได้แม้กระทั่งแบบทีมแบบเดียวได้หมดคือการ analysis การวิเคราะห์ในฟุตบอลเนี่ยคือมันเป็นกีฬาหนึ่งในแขนงหนึ่งการเป็นทีมที่สามารถจะไปต่อยอดได้อย่างเช่นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเซปักตะก้ออะไรที่กีฬาเป็นทีมรักบี้เนี่ยสามารถนำมาใช้ได้